สามสิครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาววิชาเกินสัตว์โลกเช้าอาทิตย์แบบนี้ก็จะมารีวิวโมเดลสัตว์เสมือนจริงกับพี่เยี่ยมเหมือนเดิมนะครับวันนี้พี่เยี่ยมก็ได้ของใหม่มาเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่แมลงนะเออวันนี้เป็นออกไปทางแนวสัตว์เลื้อยคลานนะครับเดี๋ยวพี่เยี่ยมมาโชว์ให้ดูนิดๆหน่อยๆดีกว่านี่นะครับมาทำไมเขาไม่เอาตัวกระชามาให้กูเนี่ยที่จริงมันเป็นกระชาปองนะครับแต่ว่าร้านที่ซื้อมาเนี่ยเขาไม่มีกระชาปองให้นะครับเขาเป็นแบบเปิดแล้วก็จัดเซตให้ครบแล้วก็ส่งมาให้เป็นตัวแบบนี้นะเป็นโมเดลของโซตะนะครับเป็นตุ๊กแกล่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในเป็นยังไงโอเคไปสิรออะไรแล้วถ่ายกูอยู่นั่นแหละไปดูของเล่นดิเออวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์เข้าเนื้อกูเองโมเดลตุ๊กแกวันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกกันนะมันเป็นของยี่ห้อโซตาอันนะครับซึ่งเซตนี้เนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับเพิ่งได้มาครบเซตนะแล้วจริงๆเซตนี้เนี่ยมันมี4ตัวล่ะมันไม่ได้มีแต่ตุ๊กแกนะครับมันมีเจ้าอามาดิโลลิซาร์ดด้วยเดี๋ยวเราแกะเทคอาจารย์เอามาดูทีละตัวเลยนะครับว่ารายละเอียดข้างในเป็นยังไงนะโอเคนี่ไงตัวขาวๆนี่อ๋อไอตัวนี้เป็นอามาดิโลลิซาร์ดสีขาวนะครับส่วนตัวนี้อ๋อเป็นเล่านอบเทลตุ๊กแกหางอะไรไม่รู้ภาษาไทยจำชื่อไม่ได้นี่นะครับใบปิดโซตะเห็นไหมขนาดเท่าตัวจริงเลยนะครับโอเคแหกออกมาดูนี่ไงมี4แบบนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับมีเจ้าหนอบเทลตุ๊กแก2ตัวนะครับแล้วก็มีอามาเดโลเลซาร์ด2ตัวนะนี่ไงไอตัวแดงๆเนี่ยนะครับเห็นไหมรูปจริงๆของมันนะอันนี้อามาเดโลเลซาร์ดนะครับโอเคนี่ไงรายละเอียดข้างในก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนเดิมกว่าไม่รู้เรื่องแต่ดูท่าแล้วก็ไม่น่าจะยากหรอกนะครับเอาเป็นว่าเราไปต่อกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวหลักเลยนะตัวนี้พี่เรียกว่าสีสวยสุดแล้วแหละเตะเลยละกันนะครับโอ้กระจุยหมดเลยซากตุ๊กแกกูโอเคด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับชิ้นส่วนก็ไม่ได้มีเยอะอะไรนะมีส่วนตัวส่วนหัวส่วนขาส่วนหางจบเลยง่ายมากๆเรามาดูรายละเอียดกันแต่ละชิ้นดีกว่านะครับถือว่าชิ้นงานโอเคอยู่นะเท็กเจอร์อันนี้ด้านในปากนะครับแล้วก็จะมีตรงรูใหญ่ๆนั้นเอาไว้เสียบกรามมันนะโอเคลูกตาสีสวยมากๆเลยเห็นไหมครับแต่กล้องกูโฟกัสไม่ได้มันสีเหมือนเวลาตุ๊กแกไฟสาดเข้าตาเนี่ยตามันจะเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับ wow. ส่วนชิ้นส่วนลำตัวนี่ก็โอ้โหมีเท็กเจอร์ตะปุ่มตะป่ำเหมือนกับน้องตุ๊กแกนอบเทลตัวจริงเลยนะครับมาลองเสียบกันเลยดีกว่าไม่ยากเห็นไหมนี่ครึ่งตัวละแค่นี้แหละส่วนชิ้นส่วนตรงนี้เป็นกรามของน้องตุ๊กแกนะครับเป็นกรามล่างนะนี่อันนี้เป็นกรามแบบที่หนึ่งนะครับเห็นไหมนี่โอเคเป็นใส่แบบปากปิดธรรมดานะครับต่อกันได้เนียนกริบดังเอียดเอียดเหมือนเดิมสไตล์โซตานะส่วนชิ้นส่วนที่เหลือขาทั้ง4ข้างนั้นก็แค่จับเสียบนะครับไม่ยากเลยนะนี่หางไงนี่นะครับโอ้เสร็จแล้วสวยไหมและเหตุผลที่เรียกสายพันธุ์นี้ว่าน็อบเทลนั่นก็เป็นเพราะว่าหางมันเป็นตุ้นๆอย่างนี้เห็นไหมครับมันไม่ได้หางด้วนนะครับแต่หางมันเกิดมาก็เป็นอย่างนี้เลยนะ น่าขัดสกิดละเกินสายพันธุ์นี้ก็คือเจ้า rough น็อบเทลเกกโคนะครับสังเกตดูที่มันบอกว่า rough นั่นก็แปลว่าขรุขระใช่ไหมผิวหนังมันขรุขระนะครับมันเป็นสายพันธุ์ตุ๊กแกที่อยู่ออสเตรเลียนะครับรูปร่างหน้าตาน้องตัวจริงก็ตามภาพเลยนะครับเป็นตุ๊กแกที่ค่อนข้างน่ารักนะแต่จริงๆก็กัดเจ็บอยู่นะลูกเล่นของตุ๊กแกโซตาชุดนี้เนี่ยมันก็คือมีกรามสองแบบให้เราเปลี่ยนสลับกันได้นะครับอีกแบบนึงนั่นก็คือจะเป็นแบบอ้าปากขู่นะครับประมาณว่ากูจะแดกมึงอะไรอย่างเงี้ย ประมาณว่าก็แล้วแต่สไตล์คนชอบนะว่าอยากจะตั้งโชว์แบบไหนนะครับแบบเรียบร้อยแบบอ้าปากแบบนี้ก็ได้ อีกคืออีไตได้หัวมึงเลยนั่นไงเก็บอาการไม่อยู่อีกแล้วพี่เราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเป็นสายพันธุ์เดียวกันนั่นแหละนะแต่ว่าแค่เปลี่ยนสีนะครับหากินง่ายเหมือนเดิมแหละบริษัทของเล่นญี่ปุ่นเนี่ยแค่ย้อมสีมันก็ได้คอลเลกชันเพิ่มเหมือนเดิมมักง่ายเนาะแต่ก็ได้ตังกูอยู่ดีอ่ะนี่โอเคใส่หางต่อเสร็จแล้วครับเห็นไหมนี่ไงเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับแค่เปลี่ยนสีเท่านั้นเองนะเป็นสีเผือกนะครับนี่เดี๋ยวเอามาเทียบกันให้ดูเห็นไหมนี่ไงครับขนาดไซส์อะไรเท่ากันหมดเลยนะครับเปลี่ยนแค่สีตาเปลี่ยนแค่สีผิวเท่านั้นเองนะครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดเลยนะว่าแล้วก็จะรอช้าอยู่ใหญ่ละ
ทุกคลิปเลยจริงๆมึงสัตว์ตัวต่อไปนั่นก็คือเจ้ากิ้งก่าอามาเดโลลิซาร์ดนะครับกิ้งก่ากรอกน้ำที่เท่ที่สุดแห่งยุคละโอเคนี่ส่วนหางนะครับรายละเอียดดีอยู่นะแต่ลงสีเลอะเทอะไปหน่อยนะครับนี่ส่วนตัวนะโอเคโอ้สวยสวยสวยอยู่โอเคอยู่นะเท็กจงเท็กเจอร์อะไรได้นะครับเราประกบหัวกับกรามของเจ้ามังกรน้อยกันเลยดีกว่าเนาะไอตัวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนกรามไม่ได้เหมือนกับเจ้าตุ๊กแกนะครับแต่ว่ามันจะมีลูกเล่นอย่างอื่นแทนนะเดี๋ยวเราค่อยๆต่อไปดีกว่านะครับเพื่อนๆจะได้ดูพร้อมกันนะว่ารายละเอียดของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันทำละเอียดแค่ไหนนะครับนี่ไงหัวกับตัวต่อติดกันแล้วนะครับโอเคต่อไปก็จับหางยัดเข้าไปเลยนะโอเคค่อยต้องดันต้องดันหน่อยนะครับโอ้โหนิ้วกูเป็นรอยเลยโมเดลของโซตะเนี่ยมันเน้นแข็งแรงจริงๆนะครับแล้วก็น้ำหนักเน้นหนักกว่าของวันใดเยอะเลยนะตรงนี้มันมี2รูนะน่าจะเอาไว้เสียบขาติดกับหางอ่ะแหละนี่ไงนั่นไงเห็นไหมเดี๋ยวโอเคนะครับเห็นไหมมันมีสลักอยู่2อันนะครับเอาไว้เสียบขากับหางต่อเข้าด้วยกันนะเอาไปว่าลุยกระซวกกันหนักๆเลยดีกว่านะครับจะได้เสร็จแล้วเห็นกันนะว่าตัวน้องจริงๆแล้วเป็นยังไงนะครับโอเคนะโอเคตึบปึบโอ้เจอขาข้างเจ้าปัญหาจนได้นั่นไง เจียบไม่ค่อยเข้าอ่ะนะครับข้างนี้ไม่รู้สลักมันทำมาไม่พอดีหรือว่ากูโง่โอเคจนได้แหละกูอ่ะเสร็จแล้วนะครับแต่มือนี่โอ้โหเป็นรูเลยมันแข็งจริงๆแหละของโซตะเนี่ยเจ็บนิ้วเลยนี่นะครับรายละเอียดตัวเต็มของเจ้าน้องกิ้งก่าอามาเดโลนะครับคาบหางพอดีเลยเห็นไหมถือได้ว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสัดส่วนทำออกมาดีแล้วก็สมมาตรมากๆเลยนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ถือว่าโอเคแหละนะครับลงสีเท็กจงเท็กเจอร์ก็เยี่ยมเหมือนเดิมนะครับสำหรับข้อมูลพื้นฐานของน้องอามาเดโลลิซาร์ดพี่จะเคยทำไว้ในวิชาเกินสัตว์โลกซีซั่น4แล้วนะครับตามลิงก์เลยนะไปหาดูกันได้นะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเจ้ากิ้งก่าอามาเดโลลิซาร์ดเหมือนเดิมนะครับแค่ย้อมแมวเปลี่ยนเป็นสีเผือกเท่านั้นเองแหละนะใครซื้อมาต่อเล่นก็ระวังนิ้วแหกไปพี่เยียด้วยนะครับดู เป็นรูเต็มเลยนี่เทียบไปดู2ตัวเลยนะครับขนาดทุกอย่างเท่ากันสเกลทุกอย่างเท่ากันละเอียดเหมือนกันหมดเลยยกเว้นแค่สีเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับชุดนี้นะมักง่ายกว่าบันไดเยอะเลยนะโซตะเนี่ยโอเคครบสีแมงละเดี๋ยวเราขึ้นแท่นหมุนตามระเบียบรายการเราเลยดีกว่าเนาะโอเคดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนะกูเกิดสงสัยสเกลมันเท่ากันสินส่วนมันเหมือนกันนี่มันเปลี่ยนสีกันได้เปล่าวะโอเคนั่นไงโอ้โหเสียบกันได้เฉยเป็นตุ๊กแกสีพาราดอกไปเลยนะครับ งั้นเดี๋ยวเราตามสูตรเข้าทีมเลยแล้วกันนะครับเพิ่มอรรถรสในการรับชมโมเดลชุดนี้นะโอเคท้ายคลิปแบบนี้เราก็จะมาสรุปคะแนนรีวิวกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับโมเดลตุ๊กแกของโซตะรุ่นนี้ปี2021ที่ออกแล้วนะครับคะแนนคุณภาพสินค้าและตัววัสดุเนี่ยชุดนี้พี่เยขอให้ไปที่ 4.5 คะแนนนะครับคือโซตะเนี่ยมันเด่นในเรื่องของเท็กจงเท็กเจอร์น้ำหนักของโมเดลเนี่ยมันทำดีหมดเลยนะครับมันค่อนข้างที่จะทำแข็งแรงมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องของความสมจริงของตัวโมเดลชุดนี้เนี่ยพี่เยขอให้ไปที่4ดาวนะครับก็ถือว่าน่าพอใจอยู่แหละสีเลอะๆบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนเรื่องของลูกเล่นโมเดลชุดนี้เนี่ยนอกจากเอาไว้ตั้งโชว์แล้วทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ให้คะแนนเยอะขึ้นมาหน่อยก็ตรงที่มันมีกรามเปลี่ยนได้ของตุ๊กแกเลยอ่ะโอเคให้ไปที่3คะแนน3ดาวนะครับสรุปโซตะกาชาปองปี2021รุ่นตุ๊กแกบวกกับรุ่นเก่งกามาเดโลผ่านครับ ต้องผ่านอยู่แล้วแหละระดับนี้แล้วกูขอตังค์เมียกูซื้อมาเนี่ย